ครับพี่ทำไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 50% แล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปผมก็จะใส่มอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ที่ผมเลือกใช้ก็เป็นขนาด2820นะครับ 1460kV นะครับรองรับแบต3เซลถึง4เซลนะครับผมซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ถอดมาจากลำวีเทสนะครับซึ่งใครยังไม่ได้ดูการทำนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่องโลซานาซีนะครับแล้วก็ในลำวีเทลนะครับผมก็ได้ใส่มอเตอร์ตัวนี้กลับไปเทสนะครับเป็นขนาด2815นะครับขนาดจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเปรียบเทียบขนาดความยาวนะครับผมตัวนี้เป็น2815 1500kV นะครับผมรองรับแบต2เซลล์ถึง3เซลล์นะครับและผลที่ผมเลือกใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับมาใส่ในลำเอ็กซ่าตัวนี้นะครับรองรับแบต4เซลล์นะครับมันก็สามารถให้แรงดึงที่ดีกว่านะครับผมซึ่งผมก็จะเอามาเล่นท่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปลองดูกันครับ